จริงๆนะผมอยากให้ฟังคุณกรรมการนี่แหละลัคนาปันวิชัยนี่แหละพูดครับโอเคอารมณ์เลยอาจจะรู้สึกว่าท็อกซิกบ้างนะตามสไตล์ไวยากรณ์ของเขาแต่ผมคิดว่าโดยเนื้อหาเนี่ยเขาคมสุดแล้วแล้วก็เรียบเรียงภาษาได้ดีผมเนี่ยเรียบเรียงไม่ได้อย่างนั้นทีมบรรณาธิการบอกว่าให้ตัดคลิปสั้นได้แล้วนะฮะแล้วก็ครั้งนี้บอกให้ขึ้นซับด้วยเผื่อว่าจะใครจะปิดเสียงไม่ให้ตัดคลิปแบบเอาเสียงออกไปเลยแล้วขึ้นแต่ตัวหนังสือใครขอร้องแขกขอร้องว่าคลิปสั้นเนี้ยจะมิวเสียงแล้วขึ้นซับไตเติลแทนคิดว่าพี่แขกขอนะคะหนักพอยังไม่พอไปยกตัวอย่างบุ้งตะวันน่ะมันก็เลยดูตั้งใจแต่มันก็เหมือนกันไงว่าเราทุกคนนั่งอยู่กันตรงนี้พยายามชี้ให้เห็นว่าเนื้อหาใช่มันควรจะเชื่อใจกันนี่คือมนุษย์ที่เคารพมนุษย์ต่อกันและกันเวลาที่เราไม่เชื่อกันเวลาคนคนนึงบอกเนี่ยแต่ว่าเขามันไปต่อไม่ได้สังคมมันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็ดูถูกตัวเราเองด้วยกลายเป็นว่าอะไรคำว่านิรโทษกรรมอ่ะแปลตรงตามตัวอักษรน่ะคือการปราศจากโทษนิระเนี่ยแปลว่าปราศจากแล้วซึ่งคำว่าโทษก็แปลว่าโทษนิรโทษกรรมแปลว่าการกระทำซึ่งทำให้ทุกคนปราศจากแล้วซึ่งการลงโทษการนิรโทษกรรมไม่เหมือน reconciliation นะคะ reconciliation หรือสมานฉันท์ reconcile อ่ะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคืนความยุติธรรมแล้วเอาความจริงออกมาให้ปรากฏตรงหน้าของคนทุกคนเราไม่ได้ขอ reconciliation กันไม่ใช่เหรอตอนนี้เราขอนิรโทษกรรมต่อกันคำว่านิรโทษกรรมต่อกันนะมันแปลว่าเราจะไม่ขุดคุยอะไรแล้วแต่เราจะขอให้ทุกคนปราศจากซึ่งโทษทันต่อกันแล้วถ้าพวกคุณยังกรีดร้องกับเรื่องทักษิณปลอกคอไม่ปลอกคอแล้ววันนี้ก็ด่าหน้ากันออกมาใส่ปลอกคอถ่ายรูปราวกับว่ามันเป็นเรื่องขำขันน่ะแล้วแบบนี้มันจะเดินไปสู่การนิรโทษกรรมได้อย่างไรและพรรคการเมืองซึ่งกำลังผลักดันซึ่งพรบ.นิรโทษกรรมโดยที่จิตใจคุณไม่เคยอยากจะนิรโทษคนที่เป็นคู่แข่งของคุณ
คุณจะผลักดันการนิรโทษกรรมยังไงคุณช่วยสะกดคำว่านิรโทษกรรมให้แขกดูนิดนึงได้ปะครับตอนที่คุณทักษิณไม่ใช่คู่แข่งคุณก็เห็นอกเห็นใจนะบางคนก็เห็นอกเห็นใจเป็นเสื้อแดงเหมือนกันนี่แหละเรียกร้องคุณทักษิณ บางคนนี่โอเคด้วยกับการเหมาเนื้อทศกรรมเหมาเข่งมาวันนี้เนี่ยพอเปลี่ยนข้างหรือว่ามีอีกพวกหนึ่งก็ดูคำอธิบายเปลี่ยนแปลงไปอยู่พอสมควรตื่นมา17ปีกลายเป็นว่าเอ้าคนที่เคยเรียกร้องให้คุณทักษิณกลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่โดนคดีวันนี้กลายเป็นว่าเอ้ากลายเป็นฝ่ายไล่ทักษิณอีกแล้วก็งงกันหมดว่ากระบวนการอะไรทำให้เรากลับไปอยู่ในที่แบบนั้นแน่นอนเราก็ถามตัวเองเหมือนกันกระบวนการอะไรที่ เราต้องมาพูดเรื่องปรองดองกันเมื่อก่อนก็ไม่ได้พูดแบบนี้อะไรเงี้ยนะก็ต้องสนทนากับตัวเองผมว่ามันเป็นเวลาแบบนี้มากกว่าไม่งั้นแล้วมันจะไม่สามารถทำงานใหญ่ในข้างหน้าได้โดยเฉพาะการเอาเพื่อนเราออกจากคุกออกจากเรือนจำคุณผู้ชมนี่คือเกิดนะคุณผู้ชมถามว่าผมหายไปไหนเป็นเพราะคุณนี่แหละไปเปิดประเด็นให้คุณแขกเขาสปีดจริงๆแล้วแขกคิดว่าแขกไม่ได้ปรี๊ดเพราะจิ๊บนะอาจจะเก็บกดมาทั้งวันคือมีคนบอกว่าพี่แขกอัดอั้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือเปล่าคือนั่งอ่านแล้วไม่จริงๆเมื่อกี้ก็จะทักแล้วเฮ้ยมึงออกจากจอป่ะไม่แล้วชวนได้เห็นป่ะได้เห็นคนที่พยายามมาถ่ายรูปหรือออกทีวีให้สัมภาษณ์ด้วยกันอ๋อใส่เฝือกปอกคอตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราบอกชื่อมั้ยฮะแล้วก็รับลูกกันงงมั้ยในโซเชียลมีเดียมีกับแล้วก็ถามกันอยู่นั่นแหละว่าป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงรวมถึงนักข่าวหลายๆคนด้วยนักข่าวหลายๆคนก็เข้าสู่กระบวนการที่แขกรู้สึกว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆหรอเช่นมีนักข่าวช่อง3คนนึงอ่ะก็ขึ้นโค้ดสั้นๆเลยนะปล่อยคลิปอัยการแถลงข่าวว่าเมื่อผ่านกระบวนการสาบานตนแล้วก็ได้รับการประกันตัวอย่างไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมอ๋อแค่สาบานก็รอดแล้วเหรอเพิ่งรู้จะเอาอะไรก่อนนี้หรอนี่มันไม่ใช่การไปสาบานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกออกป่ะมันเป็นกระบวนการที่ถูกระบุไว้ในกฎหมายใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นกระบวนการที่เราถูกระบุไว้ในกฎหมายครับฮะไม่ต้องสาบานก็ได้นะก็รอดอยู่แล้วคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาไปสาบานที่วัดพระแก้วแล้วก็ศาลก็อยู่ไปสาบานวัดพระแก้วฉันให้เธอหลุดมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้การไล่ทักษิณและการเกลียดกลัวทักษิณนะมันเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนจำนวนมากมา17ปีกลายเปลี่ยนเกือบจะเป็นตัวตนของเขาแล้วที่จะต้องไหลเวียนอยู่กับการเกลียดกลัวทักษิณเพื่อได้เชิดชูคนที่เขารักใช่ไหมทีนี้ผมว่ามันเป็นผลข้างเคียงในการถอนพิษตัวนี้ผมก็มองระยะนี้มันเป็นระยะในการถอนพิษที่คุณจะต้องไปสเต็ปใหม่ทันทีไปวัดถ้ำกระบอกเหรอลุงขออ้วกอ้วกจะต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอมันรักษาไม่ง่ายนะจริงๆนะการพยายามจะหาแพะสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อจะเชิดชูในสิ่งที่ตัวเองรักเชิดชูไอ้กรอบคิดของเขาคุณค่าบางอย่างที่ยึดไว้มาตั้งนานเนี่ยมันไม่ง่ายนะแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าไม่หายหรอกครับว่าจะหาเหยื่อใหม่ๆ